ช่องเจ็ดเฮละครเรื่องดังเรตติ้งปังถูกจีนซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายต่อแล้วจ้าเป็นอีกหนึ่งละครเรื่องดังของช่องเจ็ดที่ทำเรตติ้งตอนจบพุ่งปรีถึง6.5เลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องเคยบ้านไร่สไยไฮโซนำแสดงโดยคู่จิ้นตัวท็อปของช่องเจ็ดอย่างเข้มหัดสวีและมุกดานรินร์รัก อีกหนึ่งข่าวดีล่าสุดคือแพลตฟอร์มออนไลน์ดัง youku โยคู o U K U ได้ซื้อลิขสิทธิ์ละครเรื่องนี้ให้ไปออนเอที่ประเทศจีนแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ